ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศธราศิริภาประภากรนี่คือปราสาทกังแอนนะคะท่านผู้ชมคะนะคะปราสาทกังแอนนะคะโดยรอบของปราสาทกังแอนอาจารย์ก็ได้พาทุกท่านนะคะได้ชื่นชมความงดงามความสวยงามแบบโบราณนะคะที่ยังไม่ได้มีการก็มีการบำรุงหรือซ่อมบำรุงแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือบารายนั่นเองนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในตัวองค์ปราสาทนะคะด้านหน้านี้นะคะจะเป็นฐานปราสาทที่มีการขุดแต่งเพื่อให้ได้เห็นว่าตัวฐานของปราสาทโบราณนี้นะคะสิ้นสุดอยู่ณที่ใดเพื่อให้เราได้มองเห็นนะคะอโรคยสารนะคะกังแอนนี้มีความใหญ่โตและก็ความสวยงามอย่างมากสิ่งที่เราได้มองเห็นนี่ก็คือประตูหน้าต่างหลอกนะคะมี2บานนะคะถือว่ายังมีความสวยสดแล้วก็งดงามอยู่นะคะด้านหลังขององค์ด้านหลังของประตูเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของพระอาทิตย์และพระจันทร์นะคะที่มีชื่อยาวพอสมควรเนาะอาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วนะคะอาจจะจำพระโรหินีสัตว์พระอะไรเนี่ยค่ะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะฐานคติของศาสนาพูดแบบมหายานนะคะก็คือผู้ให้ความสว่างแล้วก็ผู้มีความมืดหรือยินหยางนะคะมืดและสว่างนั่นเองด้านกลางนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของพระอาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปเคารพขนาดใหญ่แต่ณปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ในที่ใดๆนะประตูนี้นะคะเคยเป็นที่ผ่านนะคะของผู้คนมากหน้าหลายตาและก็ถือว่าเป็นผู้คนที่มีความสำคัญที่จะเข้ามากระทำพิธีกรรมนะคะด้านซ้ายด้านขวานี้ยังมีความสมบูรณ์แบบอยู่นะคะซึ่งปราสาทอื่นๆในแถบของจังหวัดสุรินทร์เนี้ยนะคะความสมบูรณ์แบบเช่นนี้หาไม่ค่อยมีแล้วนะคะที่จะเป็นช่องว่างนะคะให้ได้รู้ว่าด้านซ้ายด้านขวานั้นนะคะเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าพระองค์ใดนะคะหรือพระโพธิสัตว์พระองค์ใดกันแน่ดังนั้นในสถานที่อโรคยสารปราสาทกังแอนแห่งนี้เราจะเห็นถึงความสมบูรณ์นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมีความสมบูรณ์อย่างนี้นี่เองด้านหน้าขององค์ปราสาทเนี่ยถ้าถูกการบูรณะแล้วเราจะเห็นว่าเป็นชั้นดินที่ต่อจากประตูด้านหน้าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ใช้ในสำเป็นที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะในโบราณสถานแห่งนี้ภายในนะคะซึ่งภายในนี้อาจจะเป็นที่ที่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะย่างกรายเข้ามาได้นอกจากผู้ที่ดูแลปราสาททำความสะอาดปราสาทและเป็นผู้ที่จัดของเครื่องบูชาในองค์ของปราสาทที่รับผิดชอบบทบาทในตัวปราสาทจริงๆและผู้ที่จะมาประกอบพิธีกรรมนั้นก็คืออาจจะเป็นพราหมณาจารย์หรืออาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจการประกอบพิธีกรรมที่ได้รับการอนุมัติโปรดเกล้าให้เป็นผู้มาประจำอยู่ณอโรคยสารแห่งนี้เท่านั้นที่จะประกอบพิธีกรรมสำคัญได้ดังนั้นลานตรงนี้เรียกว่าลานพิธีกรรมหรือลานศาสนพิธีนั่นเองนะคะลานตรงนี้อาจจะมีการยกด้วยเสาไม้หรืออาจจะยกด้วยเสาปูนก็เป็นได้นะคะด้านบนนะคะอาจจะเป็นกระเบื้องนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเปิดโล่งๆกว้างๆแบบนี้นะคะจะเป็นร่มนะคะแต่จะเป็นร่มโล่งกว้างทั้ง4ทิศนะคะเพื่อที่จะนำเข้าของสิ่งของต่างๆมาวางไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมนั่นเองค่ะนะคะด้านซ้ายมือของเราหรือด้านขวาที่หันหน้ามาจากองค์ปราสาทตรงนี้เราเรียกว่าบรรณาลัยบรรณาลัยนี้นะคะเป็นที่เก็บสิ่งของสำคัญนะคะอย่างเช่นกระดิ่งโลกันบทสวดมนต์ตำรับตำราหยูกยาและเทวรูปตลอดจนถึงเครื่องสักการะบูชาที่มีชาวชุมชนสังคมนำเข้ามาถวายหรืออุทิศถวายในพุทธสถานพูดง่ายๆคือเป็นที่เก็บของนั่นเองเวลาจะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะบรรณาลัยแห่งนี้นะคะก็จะถูกเปิดแล้วก็เข้าไปเอาสิ่งของสำคัญไม่ว่าแต่จะเป็นเทวรูปเอ่ยไม่ว่าแต่จะเป็นกระดิ่งเครื่องมือสวดมนต์หรือตำรับตำราหรือของสำคัญในยุคนั้นสมัยนั้นก็แล้วแต่นะคะจะสร้างไว้ทุกอโรคยสารที่เรียกว่าบรรณาลัยทางขวามือขององค์ปราสาทแต่ด้านหน้าเนี่ยจะหันหน้าเข้าองค์ปราสาทเสมอนั่นเองนี่คือบรรณาลัยของอโรคยสารกังแอนนะคะนี่ก็คือประตูด้านหน้าทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อตะกี้นะคะของปราสาทอโรคยสารกังแอนและนี่ก็คือลานในการประกอบพิธีกรรมนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปราสาทประธานนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ประตูนะคะประตูทางทิศเหนือทิศใต้และทางทิศตะวันตกจะเป็นประตูหลอกหรือประตูปิดจะเปิดเพียงประตูด้านหน้าเท่านั้นนะคะ
เป็นลักษณะการก่อตั้งหินขึ้นไปนะคะเป็นรูปทรงแบบเดียวกันนะคะและก็ด้านในนะคะอาจารย์อาจจะยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่ายังมีการซ่อมบำรุงยังไม่แล้วเสร็จนะคะเราจะเห็นได้ถึงชั้นในสุดนั้นนะคะอาจจะเป็นฐานนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปนะคะที่สำคัญนั่นก็คือพระภิกษุครุไวทูระยะประภานั่นเองนี่ก็คือโดยรอบกำแพงแก้วขององค์ปราสาทนะคะทุกท่านได้มองเห็นนะคะยังมีความใหม่อยู่นะคะแบบนี้นี่คือสร้างมาแต่เดิมเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยทำให้เราได้มองเห็นว่าโอ้ในอาณาจักรโบราณเนี่ยเขามีการสร้างเช่นนี้นะคะเป็นสมบัติแผ่นดินเป็นสมบัติที่ผ่านมา500ปี600ปี800ปี900ปีเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการเป็นฝีมือของบรรพบุรุษของเราที่ถูกสร้างและสั่งสมและตกทอดมาถึงเราเราก็จะได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศาสนสถานโบราณสถานที่จะต้องให้ความเคารพให้ความยำเกรงตลอดจนถึงสำนึกและตระหนักรู้ว่าในพื้นที่ชุมชนของเรานั้นมีโบราณสถานมีศาสนสถานที่สำคัญอยู่ในชุมชนซึ่งจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในวันหนึ่งข้างหน้าว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถจัดประเพณีนะจัดประเพณีประจำปีพิธีกรรมประจำปีที่สำคัญและจำเป็นให้เกิดขึ้นในชุมชนและชุมชนเองก็จะได้เกิดรายได้เกิดประเพณีท้องถิ่นนะคะเกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้คนก็จะหลั่งไหลมานะคะมากมายเพื่อที่จะมาชื่นชมนะคะในโรคยาสารแห่งนี้นั่นเองนี่ก็คือด้านหลังนะคะด้านหลังขององค์ปราสาทอโรคยาสารกังแอนนะคะโอเคค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะคะ